ีค่ะเราเอารูปนี้มาให้ดูไม่ใช่สิถ่ายวิดีโอนี้ให้ดูเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยตอนกลางคืนบนเขานะคะตรงเนี้ยเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านเช่าที่เขาเอาไว้เช่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หลังเนี้ยเขาคิดหัวละ100เลต่อคืนนะคะต่อคืนเรามานอนที่นี่2คืนนะคะอยู่บนเขาที่สูงมากเลยและทีเนี้ยฝรั่งเขาจะชอบเที่ยวแบบนี้เนาะเขาก็จะซื้อกับคงกับข้าวอะไรมาทำกินกันค่ะเยอะมากนะคะตอนกลางคืนมีบ้านเยอะมากเลยค่ะฝั่งนู้นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเนาะฝั่งนู้นเนี่ยค่ะตรงนี้ทำกับข้าวตรงนี้เป็นอ่างจากุซี่แต่ว่าเขาไม่เปิดใช้กันอยู่บนเขาสูงมากเลยค่ะห่างจากชายแดนโรเมเนียฮังการีประมาณ100กว่ากิโลค่ะ150กิโลมันเป็นบ้านที่เขาทำให้เช่าหรือบางทีอาจจะเป็นพวกเขาทำพวกคนรวยอะค่ะทำไว้ตอนช่วงสุดสัปดาห์นะคะแล้วก็มาเที่ยวกันมาปิกนิกกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วเนาะมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะมันจะเข้าพฤศจิกาแล้วนะมันหนาวแล้วและก็จะมีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบเที่ยวแบบนี้เที่ยวตามเชิงธรรมชาติเนาะอันเนี้ยบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยค่ะเขาใช้ฟืนในการทำความร้อนในบ้านนะคะอันนี้ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าเห็นแบบบรรยากาศแล้วสวยมากเลยค่ะตอนกลางวันก็สวยค่ะแต่ว่ามันอากาศมันเริ่มเย็นนะคะตอนกลางวันน่าจะประมาณ17องศานะคะอันเนี้ยที่เราเห็นตรงเนี้ยค่ะคือดวงจันทร์นะคะดูดวงจันทร์ยังใกล้เราแค่นี้เองเพราะว่าเราอยู่สูงเนาะที่เห็นเสียงเพลงเนาะค่ะนู่นมันจะเป็นบ้านเป็นหลังๆตรงที่มีไฟเล็กๆเล็กๆนะคะตรงนั้นนะคะมีบ้านหลังอีกหลังนึงแต่ว่าตอนกลางวันจะมีบ้านเยอะมากเลยแต่ว่าเราไม่เห็นเนาะตรงเนี้ยค่ะเป็นบ้านให้เช่าเป็นบ้านไม้นะคะเนี่ยใช้ไม้ต้นสนนะคะทั้งต้นเลยทำเป็นแบบตั้งๆอยู่นะคะเนี่ยร้อยเลเนี่ยก็ถ้าสมมติเราจ่ายหัวละร้อยเลนะคะต่อวันเนาะต่อคืนตอนนี้มันก็ประมาณ8บาทไทยต่อ8บาทไทยต่อ1เลเขาอะค่ะประมาณนี้นะคะ8บาทหรือ9บาทประมาณนี้แล้วแต่ว่าแลกเปลี่ยนเงินตราเนาะนู่นนะคะเห็นไหมคะที่เป็นไฟดวงเล็กๆๆๆนะมีแต่บ้านนะคะแต่มันไกลมากเลยเราถ่ายตอนช่วงกลางวันแล้วเนาะอันนี้เรามาถ่ายช่วงกลางคืนให้ดูนะคะอากาศเย็นมากเลยประมาณสักไม่น่าจะเกิน10องศาน่ะประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เรากำลังก่อไฟอยู่ในการย่างหมูนะคะเนี่ยเขาจะชอบเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะที่นี่เนาะเพราะมันช่วงหน้าร้อนมันสั้นค่ะก็จะหน้าหนาวเขาก็มีเที่ยวกันนะคะช่วงหิมะตกเขาก็เที่ยวกันตามเขาตามอะไรที่มันมีบ้านให้เช่าหรือว่าไปเล่นสกีกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบธรรมชาติกับเย็นๆนะโอเคเลยแต่ถ้าใครขี้หนาวก็จะบอกโอ้หนาวจังเลยนะคะเราถ่ายให้ดูเนาะมันมี2ชั้นนะคะอันนี้ชั้นล่างนะคะอันนี้ชั้นบนเนาะในชั้นบน
้านหลังนี้มีอยู่4ห้องนอน2ห้องน้ำห้องน้ำข้างบน1ห้องน้ำข้างล่าง1นะคะโอเคถ้าใครชอบแบบนี้นะก็เลยถ่ายมาให้ดูค่ะธรรมชาติไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ